คุณพีรพันธ์สาวริทวิภาคนะครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้เองเนี่ยก็มีการพูดถึงนโยบายปลดหนี้ด้วยงานด้วยนะครับเป็นนโยบายที่พักเนี่ยจะนํามาใช้แก้ไขปัญหาหนี้ภาครัฐเช่นหนี้จากกยศครับกองทุนยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ก่อนหน้านี้มันมีข้อถกเถียงกันเยอะนะว่าจะยกเลิกหรือจะฟ้องร้องคดีกับคนที่ไม่จ่ายเงินสทีเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยบอกว่าตอนเนี้แบ่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับ คนที่ไม่ใช้นี่กยศเนี่ยมันมีอยู่3ากลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตั้งใจไม่ใช้นี่เลยอันนี้จะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกลุ่ม2คือกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจโกงแต่ประสบปัญหาคือไม่มีงานทํากลุ่มที่สคือมีงานทานะมีเงินแต่ว่าครอบครัวเนี่ยคือมีเงินไม่มากมีไรายได้มาแต่ไม่พอชําระหนี้เพราะฉะนั้นคนสองกลุ่มหลังเนี่ยก็จะจัดหางานให้เขาครับเป็นงานของรัฐปลดหนี้ด้วยงานอืม